สวัสดีครับผมชื่ออัครเดชวันนี้เป็นการทำงานวันแรกของผมนี่คือเป้าหมายของผมไงมาใหม่เหรอพี่ชื่อศักกลินมีอะไรปรึกษาพี่ได้นะขอฝากตัวด้วยนะครับหลังจากนั้นผมก็ได้ใช้เงินอย่างสิ้นเปลืองมาโดยตลอดอยากได้อะไรก็ซื้อจนกระทั่งผมมาเจอกับเธอคนนี้เธอที่ทำให้ผมมีความสุขและเราเริ่มวางแผนอนาคตร่วมกันเงินแค่นี้คงไม่พอสงสัยต้องทำ OT เพิ่มแล้วล่ะอ้าวเดชยังไม่กลับบ้านอีกเหรอยังหรอกครับพี่วันนี้ผมทำ OT เพิ่มนะครับและแล้วผมก็ทำสำเร็จแต่ผมจะทำให้เธอลำบากไม่ได้วันนี้ก็ทำ OT เหมือนเดิมสินะเนี่ยใช่ครับพี่เงินเก็บผมน้อยค่าใช้จ่ายก็เยอะก็เลยต้องขยันหน่อยนะครับพี่แนะนำอะไรให้ได้นะออมเงินอย่างเดียวนะไม่พอหรอกรู้ไหมไม่เป็นไรครับขอบคุณครับพี่ผมยังคงหางานเพิ่มเพื่อหาเงินให้มากที่สุดเท่าที่ผมจะทำได้คุณคะพักบ้างนะคะโฟโต้เซตรูปนี้ราคาพิเศษเลยนะครับสนใจคอมเมนต์ด้านล่างเลยครับต้องแก้งานอีกแล้วเหรอต้องทำงานเยอะขึ้นอีกเยอะขึ้นอีกคุณคะคุณคะแล้วผมก็ยังคงทำงานหนักเรื่อยมาเอ๊ะนั่นรูปอะไรน่ะนี่มันเป้าหมายของเราตอนทำงานวันแรกนี่ข้อความจากพี่ศักรินที่เคยให้ไว้ก่อนจะลาออกนี่นาไงเดชฉันเห็นนายทำงานหนักทุกวันถ้าเห็นข้อความนี้แสดงว่านายคงกำลังตั้งใจทำงานเพื่อความฝันอยู่ใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นฉันจะแนะนำให้นายออมเงินแบบกองทุนรวมลองโหลดแอปเวลเมจิกดูนะอาจจะช่วยนายได้กองทุนรวมคือการนำเงินของผู้ลงทุนไว้ด้วยกันมีความเสี่ยงน้อยมีผู้เชี่ยวชาญดูแลและมีกองทุนให้เลือกมากมาย Wealth Magic ตัวช่วยในการลงทุนเพียงแค่สมัครค้นหาสไตล์การลงทุนในแบบตัวเองทำแบบประเมินความเสี่ยงและเลือกกองทุนที่เหมาะสมกับเราแค่นี้เอง Wealth Magic ก็จะดูแลเราไปจนเกษียณเลยนะและยังวางแผนการเกษียณได้ด้วยเป็นเรื่องง่ายๆแค่ปลายนิ้วอ๋อแบบนี้นี่เองมาเราต้องสู้ผมไม่ต้องทำงานหนักเหมือนเมื่อก่อนและผมก็ได้แบ่งเงินส่วนหนึ่งไปใช้ในการลงทุนขอบคุณ Wealth Magic ตัวช่วยในการลงทุนของผมตอนนี้เป้าหมายของผมได้ขยายใหญ่ขึ้นมันไม่ใช่เป้าหมายของผมคนเดียวอีกต่อไปแต่มันคือความฝันของทุกคนในครอบครัวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดสาระดีๆจากช่อง Wealth Magic นะคะ